โรคมือเท้าปากค่ะเป็นโรคติดต่อชนิดนึงนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสค่ะไวรัสกลุ่มนี้ชื่อว่ากลุ่มเอนโทรไวรัสส่วนใหญ่จะพบในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า5ปีแต่ว่าในเด็กโตแล้วก็ในผู้ใหญ่ก็สามารถติดเชื้อได้เช่นกันโรคนี้มักจะพบเยอะในช่วงฤดูฝนค่ะโดยอาการของโรคเนี่ยที่จะเกิดขึ้นก็จะมีไข้นำมาก่อนอาจจะมีไข้สูงหรือว่าไข้ต่ำก็ได้โดยไข้เนี่ยจะเป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 วันหลังจากมีไข้ก็จะเริ่มมีตุ่มน้ำขึ้นค่ะก็จะเริ่มจากตุ่มแดงๆขึ้นบริเวณในช่องปากเช่นเพดานปากกระพุ้งแก้มลิ้นริมฝีปากหลังจากที่เป็นตุ่มแดงก็จะกลายเป็นตุ่มน้ำแล้วก็แตกออกเป็นแผลค่ะซึ่งจะทำให้เด็กมีอาการเจ็บปากมากจนไม่อยากทานอาหารตุ่มน้ำตามผิวหนังเนี่ยส่วนใหญ่จะพบตามฝ่ามือฝ่าเท้าไม่ว่าจะเป็นตุ่มแดงๆหรือว่าตุ่มน้ำใสๆนอกจากนี้เด็กบางรายเนี่ยอาจจะพบตุ่มน้ำบริเวณอื่นเช่นที่ก้นที่แขนขาที่เข่าแล้วก็ที่ข้อศอกด้วยค่ะส่วนใหญ่ 90% อาการไม่รุนแรงแล้วก็จะหายได้เองภายในเวลา7วันค่ะซึ่งกลุ่มส่วนน้อยเนี่ยที่มีการรุนแรงเนี่ยมักจะเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าเอนโทรไวรัส71หรือว่า EV71 ค่ะภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในโรคมือเท้าปากได้แก่ภาวะสมองอักเสบก้านสมองอักเสบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภาวะหัวใจวายแล้วก็น้ำท่วมปอดโดยจะมีสัญญาณอันตรายดังนี้ 1. เด็กมีอาการไข้สูงมากกว่า39องศานานกว่า2วัน 2. มีอาการอาเจียนเยอะ 3. มีภาวะซึม 4. มีอาการทางระบบประสาทเช่นตากระตุกแขนหรือขากระตุกบางรายอาจจะมีอาการรุนแรงเช่นอาการชักนอกจากนี้ถ้าหากว่าปลายมือปลายเท้าเย็นก็ควรจะต้องรีบพามาโรงพยาบาลค่ะการวินิจฉัยโรคนี้แพทย์จะวินิจฉัยโดยใช้อาการเป็นหลักค่ะส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องส่งตรวจเพิ่มเติมแต่ในรายที่มีอาการรุนแรงจำเป็นต้องตรวจหาไวรัสค่ะว่าเป็นเอนโทรไวรัส71หรือเปล่าซึ่งในนี้ก็จะส่งตรวจเฉพาะในเคสที่มีอาการรุนแรงเท่านั้นค่ะจะต้องระวังภาวะขาดน้ำเนื่องจากว่าเด็กที่มีตุ่มน้ำในปากก็จะปฏิเสธการกินอาหารนะคะทำให้ทานได้น้อยลงฉะนั้นเนี่ยเด็กจะไม่อยากทานข้าวนะคะฉะนั้นถ้าหากว่าเด็กที่ยังพอกินได้บ้างเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรให้กินพวกของเย็นๆเช่นนมเย็นน้ำหวานเย็นหรือว่าไอติมเย็นๆค่ะแต่ในเด็กที่ตุ่มน้ำในปากเยอะมากจนไม่สามารถทานอาหารได้เลยควรให้พามาโรงพยาบาลเพื่อจะให้น้ำเกลือค่ะส่วนใหญ่เนี่ยภายในประมาณ 5-7 วันตุ่มน้ำในปากแล้วก็ตามลำตัวตามแขนขาก็จะหายไปได้เองค่ะเชื้อไวรัสตัวนี้จะถูกขับออกมาผ่านสารคัดหลั่งเช่นอุจจาระน้ำมูกน้ำลายนะคะฉะนั้นการติดต่อก็คือเกิดจากการที่เราสัมผัสสารคัดหลั่งพวกนี้โดยตรงหรือโดยทางอ้อมเช่นสัมผัสของเล่นหรือว่าเข้าของเครื่องใช้ของผู้ป่วยหลังจากเรารับเชื้อเข้าไปประมาณ 3-5 วันก็จะเกิดอาการแสดงของโรคนอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายแค่มีไข้โดยที่อาจจะยังไม่มีตุ่มน้ำขึ้นเนี่ยก็สามารถแพร่เชื้อได้แล้วทำให้โรคนี้สามารถติดต่อกันง่ายมากเลยในที่โรงเรียนหรือว่าโรงเรียนอนุบาลรีบวินิจฉัยคนไข้ให้ได้แล้วก็แยกคนไข้ออกควรจะต้องให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการหยุดเรียนเป็นเวลา7วันนะคะหรือจนกว่าอาการของโรคจะดีขึ้นและต้องมีมาตรการคอยสนับสนุนให้เด็กทุกคนในโรงเรียนรวมถึงครูพี่เลี้ยงครูทุกคนเนี่ยมีการล้างมือบ่อยๆเพราะว่าแอลกอฮอล์เจลที่เราใช้ในการล้างมือเนี่ยไม่สามารถฆ่าไวรัสตัวนี้ได้ฉะนั้นทางที่ดีที่สุดในการจะกำจัดเชื้อไวรัสตัวนี้ก็คือการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ควรจะต้องโปรโมทให้มีการล้างมือทั้งช่วงก่อนรับประทานอาหารหลังจากเข้าห้องน้ำหลังจากการสัมผัสของเล่นหรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะนอกจากนี้ทางโรงเรียนควรต้องทำความสะอาดของเล่นด้วยนะคะโดยการล้างกับน้ำสบู่หรือว่าผงซักฟอกแล้วก็ผึ่งให้แห้งทางครอบครัวเองก็มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการระบาดของโรคนี้ค่ะในบ้านเนี่ยก็ต้องหมั่นล้างมือนะคะถ้าหากว่าพ่อแม่เนี่ยดูแลเด็กที่ป่วยมือของพ่อแม่ก็จะมีเชื้อไวรัสตัวนี้อยู่ถ้าหากไม่มีการล้างมือก็มีโอกาสจะเอาไวรัสมือเท้าปากไปติดกับลูกๆหรือหลานๆที่เหลือในบ้านได้หลายๆคนถามมาว่าถ้าหากว่าเรามีบุตรหลานที่เป็นมือเท้าปากแล้วมีโอกาสจะเป็นซ้ำได้หรือเปล่าก็คือสามารถเป็นซ้ำได้เนื่องจากว่าไวรัสกลุ่มเอนโทไวรัสเนี่ยมีมากกว่า100สายพันธุ์ค่ะฉะนั้นการที่เราติดเชื้อสายพันธุ์นึงเราก็จะยังไม่มีภูมิต่อสายพันธุ์อื่นฉะนั้นเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากแล้วก็ยังเป็นได้ค่ะฉะนั้นถ้ามีการระบาดของโรคมือเท้าปากเราก็ยังต้องคอยล้างมือแล้วก็เฝ้าระวังอยู่ดี